สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงปลาแซลมอนตามที่เราทราบกันนะคะเป็นหนึ่งในเมนูที่คนรักสุขภาพเลือกกินค่ะแต่ทราบหรือไม่ว่าหลายครั้งก็มีอันตรายแฝงมาด้วยในขณะเดียวกันนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามกลโกงของมิจฉาชีพแก๊ง call center ที่มักจะส่ง SMS มาหลอกประชาชนพอเผลอกดเข้าไปอาจถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวและทำให้เสียเงินได้ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะจะพาลงไปในพื้นที่บนดอยในถิ่นทุรกันดารกับคณะของคุณหมอใจดีที่ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพพร้อมกันนี้นะคะยังช่วยสอนวิธีในการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตผู้อื่นและการดูแลสุขภาพตนเองด้วยพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะขอเชิญเหล่านักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศมาท้าทายเส้นทางแห่งฮาล์ฟมาราธอนจากถนนราชวิถีข้ามสะพานสันดีสู่ถนนบรมราชชนนีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและของรางวัลอื่นๆมากกว่า100รางวัลสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.ssayurun.comธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองบ้านเนี่ยฮะคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15พฤศจิกายน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาปลาแซลมอนต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นอาหารลำดับต้นๆที่คนรักสุขภาพมักจะเลือกกินนะคะสืบเนื่องจากมีประโยชน์มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายทีเดียวค่ะในอีกมุมนึงถ้าเกิดว่าเรากินแซลมอนในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้จากสารปรอทที่มากับเนื้อปลาแซลมอนนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราขอนำเสนอข้อมูลข่าวสารกันอีกรอบนึงถึงสารอาหารที่เราจะได้รับจากการกินปลาแซลมอนที่ว่าหลากหลายและมีประโยชน์เนี่ยมีประโยชน์และหลากหลายอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันนะคะจะพามาติดตามข้อพึงระวังรวมถึงอันตรายจากสารปรอทที่ว่านี้ลงไปติดตามด้วยกันค่ะเชื่อว่าหนึ่งในปลานานาชนิดที่คนรักสุขภาพจะเลือกมากินนั่นก็คือปลาแซลมอนค่ะวันนี้มาดูไปด้วยกันนะคะว่าปลาแซลมอนนั้นประกอบไปด้วยสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกายอะไรบ้างเริ่มต้นจากวิตามิน B12 หรือโคบาลามินเป็นวิตามินละลายน้ำเช่นเดียวกันกับวิตามิน B อื่นๆที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงปรับปรุงการทำงานของเส้นประสาทและส่งเสริมการทำงานของเมตาบอลิซึมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสารอาหารเป็นพลังงานถ้าหากว่าร่างกายของเราขาดวิตามิน B12 ก็อาจจะนำไปสู่ภาวะโลหิตจางเหนื่อยล้าได้ง่ายกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นประสาทถูกทำลายอารมณ์แปรปรวนและกระบวนการย่อยอาหารทำงานผิดปกติไม่อาจดูดซึมสารอาหารสำคัญได้ค่ะวิตามิน B6 หรือไพริดอกซิน
ที่มีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและพัฒนาการของสมองนอกจากนี้ก็ยังช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานในการต้านเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นผู้ที่ร่างกายขาดวิตามิน B6 นั้นอาจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อร่างกายขาดวิตามิน B ชนิดอื่นๆร่วมด้วยเช่นวิตามิน B12 กรดฟอลิกซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะร่างกายขาดสารอาหารในระดับรุนแรงแล้วเสี่ยงเป็นโรคโลหิตจางภาวะซึมเศร้ารวมถึงภูมิคุ้มกันอ่อนแอค่ะกรดไขมันโอเมก้า3ที่แบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่กรดไขมัน EPA กรดไขมัน DHAและกรดไขมัน ALA ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยปรับปรุงการทำงานของเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีในการดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ส่งผลทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายนอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้า3อาจช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบรรเทาอาการปวดตึงของข้อกระดูกบำรุงสมองป้องกันไม่ให้สมาธิสั้นหรือสูญเสียความทรงจำวิตามินดีสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กระดูกอีกทั้งยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบจากอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันปรับปรุงระบบประสาทและเซลล์สมองหากร่างกายมีภาวะขาดวิตามินดีโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาจเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนโรคเบาหวานปวดกล้ามเนื้อข้ออักเสบโรคหลอกประสาทเสื่อมแข็งได้ดังนั้นการรับประทานวิตามินดีจึงควรอยู่ในแผนอาหารในแต่ละมื้อเพื่อบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงค่ะโพแทสเซียมสารอาหารที่ช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจช่วยประสานการทำงานของกล้ามเนื้อและรักษากระบวนการทำงานของอวัยวะอื่นๆในร่างกายให้เป็นไปตามปกติถ้าหากว่าร่างกายขาดโพแทสเซียมหรือมีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำก็อาจส่งผลทำให้ร่างกายอ่อนแอลงหัวใจเต้นผิดจังหวะท้องผูกกล้ามเนื้อกระตุกเหนื่อยล้าง่ายและขาดพลังงานค่ะซิลิเนียมจะมีคุณสมบัติช่วยต้านสารอนุมูลอิสระและสลายสสารที่มีชื่อว่าสารเปอร์ออกไซด์ที่เป็นสาเหตุทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายจนนำไปสู่การอักเสบถ้าหากว่าร่างกายขาดซิลิเนียมก็อาจทำให้มีแนวโน้มเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของร่างกายขาดซิลิเนียมมีดังนี้ค่ะผู้ติดเชื้อ HIV เนื่องจากการดูดซึมอาหารบกพร่องและมีความอยากอาหารลดลงผู้ที่เป็นโรคไตวายผู้ป่วยไตวายอาจจำเป็นต้องได้รับประทานอาหารอย่างจำกัดเพื่อตอบสนองต่อการรักษาจึงอาจส่งผลทำให้ร่างกายได้รับซิลิเนียมจากอาหารน้อยลงไนอาซินวิตามิน B ที่มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีและเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีอย่างไรก็ตามควรรับประทานไนอาซินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะถ้าหากไนอาซินมีปริมาณที่สูงเกินไปก็อาจทำให้ตับเสียหายมีปัญหาในทางเดินอาหารปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วท้องเสียผิวหนังแดงได้สำหรับประโยชน์ของปลาแซลมอนมีดังนี้ค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจแซลมอนจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่อาจจะมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและลดระดับไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นไขมันไม่ดีในเลือดและความดันโลหิตเพราะภาวะเหล่านี้อาจนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอีกทั้งกรดไขมันโอเมก้า3นั้นก็ยังช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจซ่อมแซมหลอดเลือดและผนังหัวใจที่เสียหายได้บำรุงสุขภาพตากรดไขมันโอเมก้า3เป็นสารอาหารสำคัญในปลาแซลมอนที่อาจช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรังลดอาการตาล้าจากการใช้งานเป็นเวลานานและเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นปรับปรุงความจำและบำรุงสมองวิตามิน A วิตามิน D และซิลิเนียมเป็นสารอาหารในปลาแซลมอนอาจจะมีส่วนช่วยลดการอักเสบชะลอการเสริมสภาพของเซลล์ประสาทที่อาจจะลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจำอีกทั้งยังมีส่วนช่วยทำให้เส้นประสาทผ่อนคลายเนื่องจากสารประกอบที่ทำหน้าที่เสมือนยากล่อมประสาทลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งกรดไขมันโอเมก้า3นั้นจะมีคุณสมบัติลดการอักเสบเรื้อรังชะลอการเจริญเติบโตของเนื้องอกที่อาจจะพัฒนานำไปสู่การเกิดเซลล์มะเร็งจนก่อให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดยกตัวอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งดังนั้นจึงควรบริโภคแซลมอนอย่างน้อย1มื้อต่อสัปดาห์ค่ะควบคุมอินซูลินตับอ่อนของร่างกายนั้นมักจะผลิตอินซูลินที่มีส่วนช่วยควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตการรับประทานแซลมอนอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3วิตามินดีและซิลิเนียมอาจช่วยควบคุมอินซูลินในเลือดเพิ่มพลังงานในการเผาผลาญเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารและป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานนั่นเอง
ส่วนอันตรายที่อาจจะมาจากการรับประทานปลาแซลมอนปลาแซลมอนอาจจะมีการปนเปื้อนของสารปรอทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมทิเลชันจากแบคทีเรียที่ทำปฏิกิริยากับสารปรอทในน้ำถึงแม้ว่าแซลมอนจะมีการปนเปื้อนของปรอทในปริมาณน้อยแต่ถ้าเกิดรับประทานเป็นประจำทุกวันจนปริมาณสารปรอทในเลือดสูงเกินกว่า 5.8 ไมโครกรัมต่อลิตรก็อาจทำให้ระบบประสาทถูกทำลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงปัญหาการหายใจอารมณ์แปรปรวนการเคลื่อนไหวผิดปกติการมองเห็นและการสื่อสารบกพร่องได้เพราะฉะนั้นมาดูผู้ที่ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของปรอทมีใครบ้างเริ่มต้นคือเด็กอายุต่ำกว่า7ปีผู้หญิงที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์อยู่ในช่วงการตั้งครรภ์และช่วงให้นมบุตรนอกจากนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการกินแซลมอนหรืออาหารทะเลที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพราะจากการศึกษาของทีมนักวิจัยจาก University of Washington พบว่าในอาหารทะเลอาจจะมีพยาธิหนอนทะเลปรสิตที่อาจส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารลำไส้และเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับปลาแซลมอนจากฟาร์มด้วยนะคะว่าอาจจะมีสารเคมีไดออกซินและยาปฏิชีวนะที่ส่งผลทำให้เกิดมะเร็งเด็กอาจพิการแต่กำเนิดถ้าหากคุณแม่ตั้งครรภ์กินปลาแซลมอนจากฟาร์มมากกว่าปลาแซลมอนจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ควรเลือกกินปลาแซลมอนจากธรรมชาติและนำมาปรุงให้สุกทุกครั้งไม่ควรจะกินแบบดิบแต่ถึงอย่างไรก็ตามองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาก็ออกมากล่าวนะคะว่าถ้าหากไม่ควบคุมการกินปลาแซลมอนจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมก็อาจส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่ากินปลาแล้วจะฉลาดแต่ก็ต้องย้ำค่ะอย่าลืมว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องฉลาดกินด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกลโกงของแก๊ง call center ที่ใช้วิธีการส่ง SMS มาหลอกลวงประชาชนสักครู่เดียวค่ะเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายอ๋อหมดละเฮ้ยบ้านเองบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินผ่อนต่ำแสนละ555บาทต่อเดือนสมัครวันที่15พฤศจิกายน2565ถึง28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกไหนนะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะเรายังคงตามกันต่อกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักจะมีหลากหลายรูปแบบสารพัดวิธีที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนวันนี้ยังคงตามกันที่แก๊ง call center ค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นระมัดระวังและรู้เท่าทันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองนะคะวันนี้มาเจาะลึกดูวิธีการหรือว่ารูปแบบที่บรรดามิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยจะส่ง SMS มาที่หมายเลขโทรศัพท์ของเหยื่อค่ะจากนั้นถ้าเกิดเผลอกดลิงก์เข้าไปแล้วก็เราอาจถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวได้และนั่นล่ะค่ะจะนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินวิธีการของแก๊ง call center พวกนี้ทำอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะเ
เรียกได้ว่ายังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะสำหรับแก๊งมิจฉาชีพที่สุ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้วส่ง SMS ให้เหยื่อกดรับหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ก่อนที่เงินนั้นจะถูกโอนออกจนหมดทั้งบัญชีจึงทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยก็มีข้อคำถามค่ะว่าถูกแฮกข้อมูลจากกรณีที่ได้รับ SMS แนบลิงก์ทางโทรศัพท์มือถือหรือไม่และควรปฏิบัติตนอย่างไรซึ่ง SMS ดังกล่าวนั้นมักจะปรากฏข้อความแนบลิงก์เช่นมีเงินเข้าบัญชีท่านได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนท่านได้รับบัตรกำนันท่านได้รับสิทธิ์สินเชื่อลุ้นรับรางวัลเล่นเกมง่ายๆได้1ล้านบาทและอื่นๆอีกมากมายพอเรากดลิงก์เข้าไปดูมักจะพบว่าเป็น3ลักษณะด้วยกันซึ่งก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ค่ะ1แอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ที่จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและมีแนวทางในการทวงหนี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมายเช่นดูหมิ่นประจานขู่ประทุษร้ายต่อร่างกายและอีกมากมาย2เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่จะพยายามโน้มน้าวชักชวนให้เข้าเล่นการพนัน 3. หลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริตเช่นแฮกข้อมูลแฮกบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แฮกบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตค่ะจากกลโกงที่เกิดขึ้นนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมเครื่องระยะไกลหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Remote Desktop ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากระยะไกลโดยที่ผู้ควบคุมไม่จำเป็นต้องอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายมีมากมายหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่น TeamViewer AnyDesk Remote PC Chrome Remote Desktopหรือ Microsoft Remote Desktop เป็นต้นค่ะโปรแกรมที่ว่ามานี้มักจะใช้ประโยชน์ในการทำงานในองค์กรเพื่อให้ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถเข้ามาควบคุมเครื่องของพนักงานที่มีปัญหาหรือช่วยทำให้สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะอยู่นอกบ้านหรือที่ทำงานได้ทันทีซึ่งในชีวิตประจำวันทั่วไปนั้นอาจจำเป็นต้องติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมดังกล่าวจากกรณีดังต่อไปนี้ค่ะกรณีที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรหรือบริษัทถ้าหากเกิดปัญหาขณะใช้งานผู้ดูแลระบบอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทำการเปิดโปรแกรม Remote Desktop เพื่อให้ผู้ดูแลระบบนั้นสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันทีกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาและผู้ใช้ได้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากบริษัทผู้ผลิตของอุปกรณ์ที่มีปัญหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัทอ่านร้องขอให้ท่านเปิดโปรแกรม Remote Desktop เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะความเสี่ยงจากการใช้งานโปรแกรม Remote Desktop นี้ก็คือผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่เข้ามาควบคุมอุปกรณ์ของท่านอาจจะเห็นข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายหรือโปรไฟล์ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านได้เพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่ท่านต้องตรวจสอบหน้าจอของท่านตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่เข้ามาควบคุมเครื่องนั้นทำอะไรกับอุปกรณ์ของท่านบ้างเพื่อให้สามารถหยุดการควบคุมระยะไกลได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากพบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องรวมทั้งเข้าใช้งานโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินดังนั้นพี่น้องประชาชนจำเป็นต้องระมัดระวังและตั้งสติไม่ควรจะไปกดลิงก์แปลกๆที่แนบมากับ SMS หรือก่อนที่จะกดลิงก์ใดๆก็ตามที่ได้รับมาทาง SMS ขอให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนที่จะกรอกข้อมูลในลิงก์ดังกล่าวและไม่ควรจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือหรือเข้าร่วมการเล่นการพนันออนไลน์ตามลิงก์ที่มากับ SMS นะคะและถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับ SMS ในลักษณะดังกล่าวและยังไม่ได้กดลิงก์ที่ได้รับหรือกดลิงก์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลหรือดำเนินการใดๆก็จะยังไม่ถูกแฮกถูกหลอกเอาข้อมูลหรือได้รับความเสียหายใดๆจนกว่าจะกดลิงก์ที่ได้รับมาทาง SMS และกรอกข้อมูลสำคัญในลิงก์ที่แนบมาค่ะเช่นข้อมูลส่วนตัวอีเมลรหัสผ่านบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตพร้อมกับหมายเลขรหัสหลังบัตรกดอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลของท่านการสมัครกู้เงินหรือเล่นการพนันเป็นต้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าจนถึงขณะนี้ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานหรือกระทำการใดๆโดยวิธีการเข้าไปควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางโปรแกรม Remote Desktop และจะไม่มีการสอบถาม Username หรือ Password ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆอย่างแน่นอนค่ะและถ้าหากว่าประชาชนพบเห็นบุคคลใดที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ท่านติดตั้งโปรแกรม Remote Desktop แล้วก็ให้สันนิษฐานเลยนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพอย่าไปหลงเชื่อและขอให้ท่านแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
เน้นย้ำกันอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่ามี SMS แปลกๆส่งมาให้แล้วก็อย่ากดลิงก์เข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะเราต้องตั้งสติระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีก่อนจะให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลสำคัญกับใครในขณะเดียวกันก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรู้เท่าทันจะได้ป้องกันได้และไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาวินเซนต์คลินิกได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่องาน Earn the Beauty Within พร้อมด้วยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่นายแพทย์พงษ์ธีรเศรษฐ์ธนาวรากุล CEO Vincent International Group Holdings แพทย์หญิงปราณปริยาอึ้งตระกูล Presidentนายอธิชนันท์พูลเกต CEO Vincent International Group Holdings และนางสาวอนิชาพูลเกตเป้าหมายของ Vincent Clinic คือการเป็น Medical Hub ของเอเชียและเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมกันนี้ Vincent Clinic มีการเปิดตัว Digital Asset ที่แรกในอุตสาหกรรมเสริมความงามในชื่อ Vincent Token และ Vincent NFT ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบบล็อกเชนในลักษณะของ Cashback, Redemption และ Discount รวมทั้งมีการเปิดตัว Mobile App และ Digital Wallet สำหรับการจัดการ Vincent Digital Assets เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนหรือการส่งต่อ Digital Assetsโดยในปี2023 Vincent Clinic ตั้งเป้าหมายจะมียอดขายหลายพันล้านบาทและภายในปี2025 Vincent Clinic ต้องการจะก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามมาตรฐานเกาหลีใจกลางสุขุมวิทกรุงเทพมหานครเพื่อตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการเป็น Medical Hub ของประเทศไทยขอเชิญเหล่านักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศมาท้าทายเส้นทางแห่งฮาล์ฟมาราธอนจากถนนราชวิถีข้ามสะพานทางนี้สู่ถนนบรมราชชนนีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและของรางวัลอื่นๆมากกว่าร้อยรางวัลสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.ssiurun.comหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ